ชมข่าวค่ำกันต่อนะคะอธิบดีกรมประมงยืนยันเหตุคลื่นซัดหอยขึ้นชายหาดปากพนังจำนวนมากเป็นเหตุการณ์ธรรมชาติสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้หลายจังหวัดเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ที่จังหวัดตรังและพัทลุงยังคงมีน้ำท่วมสูงค่ะเริ่มกันที่จังหวัดตรังนะคะน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่4และหมู่ที่10ตำบลลำพูราอำเภอห้วยยอดซึ่งอยู่ใกล้คลองลำพูราชาวบ้านได้รับผลกระทบเกือบ300หลังรถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้ด้านพันเอกธนิตพลหงวิไลผู้บังคับกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่15ค่ายพระยารัศดานุประดิษฐ์นำกำลังทหารร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูราปรุงอาหารบรรจุกล่องพร้อมน้ำดื่มออกแจกจ่ายชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนอกจากนี้ที่หมู่ที่8ตำบลนายงใต้อำเภอเมืองน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรถนนทางเข้าหมู่บ้านและบ้านเรือนกว่า20หลังคาเรือนส่วนที่ตำบลช่องตำบลละมอและตำบลนายงเหนืออำเภอนายงน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนอีกกว่า30หลังคาเรือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยแล้วส่วนที่จังหวัดพัทลุงน้ำจากฝ่ายชลประทานท่าแนะอำเภอศรีบรรพตไหลเข้าท่วมบ้านเรือน6หมู่บ้านในตำบลชะมวงอย่างต่อเนื่องชาวบ้านได้รับผลกระทบกว่า300ครัวเรือนนาข้าวและสวนยางพาราถูกน้ำท่วมกว่า 1,000 ไร่ล่าสุดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงเตือนประชาชนในตำบลมะกอกเหนือควนขนุนและพนางตุงให้เตรียมรับน้ำที่ไหลลงมาเพิ่มที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีน้ำจำนวนมากล้นคลองที่บ้านทับท้อนหมู่ที่5ตำบลทุ่งกงอำเภอกาญจนดิษฐ์เช่นเดียวกับที่หมู่ที่6ตำบลช้างขวาน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มริมถนนสายเซาเทิร์นซีบอร์ดชาวบ้านหลายครัวเรือนได้รับผลกระทบส่วนที่อำเภอพระแสงชาวบ้านในตำบลอีปันและสินปุนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ่อยครั้งได้ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงเพื่อเตรียมรับน้ำที่ไหลจากจังหวัดกระบี่และนครศรีธรรมราชส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดปรากฏการณ์คลื่นซัดหอยขึ้นฝั่งบริเวณแนวชายหาดทะเลปากพนังนายจุมพลสงวนศิลป์อธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากคลื่นลมทะเลพัดเข้าชายฝั่งรุนแรงส่งผลให้มีหอยจำนวนมากอาทิหอยครางหอยเชลหอยตาไซหอยกระพงหอยใบพลูและเศษซากเปลือกหอยถูกคลื่นซัดขึ้นเกลื่อนชายฝั่งมากถึง 2-3 ตันซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติและที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อน